สวัสดีค่ะวันนี้เฟื่องฟ้าจะแนวก็จะพาเพื่อนมาเดินออกกำลังกายตอนเช้านะคะเดี๋ยวเราไปเดินออกกำลังกายด้วยกันค่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเนาะเช้านี้ก็พามาเดินออกกำลังกายเนาะแล้วก็มาชมบรรยากาศทุ่งนาเขียวชอุ่มค่ะเพื่อนเดินออกกำลังกายไปด้วยกันเนาะบรรยากาศเช้าๆนะคะนี่ก็ประมาณ7โมงค่ะแต่วันนี้ไม่มีแดดเลยนะคะเพราะเมื่อคืนฝนตกค่ะตอนเช้าเหมือนจะยังคึมๆอยู่เนาะอากาศเย็นสดชื่นมากเลยค่ะนี่นะคะทุ่งนาก็บางที่ก็มีน้ำนองค่ะดังนั้นฝั่งนี้ก็น้ำนองเนาะช่วงนี้เฟื่องก็น้ำหนักขึ้นค่ะมาอยู่ศรีสะเกษคิดว่าจะน้ำหนักลงก็ยังไม่ค่อยลงเลยอ่ะมันมีแต่จะขึ้นเนาะเฮ้ยเฟื่องก็ออกกำลังกายอยู่นะคะแต่ว่าอายุก็เริ่มเยอะแล้วการเผาผลาญก็ลดลงเนาะก็ต้องออกมากกว่าเด็กๆอ่ะนะคะเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะคะหาเวลาออกกำลังกายกันบ้างนะคะเพื่อสุขภาพของเราเองค่ะนี่นะคะมีเวลานิดเวลาหน่อยก็ออกบ้างนะคะถ้าไม่มีเวลาออกข้างนอกก็ออกในห้องก็ได้เนาะเปิด YouTube ดูเต้นอาราบิกค่ะเฟื่องก็เคยทำนะคะแต่ว่ามันเบื่อค่ะชอบออกมาเดินแบบเช้าๆอย่างนี้ดีกว่าเนาะเช้าๆก็ได้ชมบรรยากาศวิวทุ่งนาเย็นๆเสียงนกได้ชมดอกไม้ด้วยค่ะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นนาที่เพื่อนเคยถ่ายให้เพื่อนๆรับชมไปแล้วนะคะเป็นสวนนาผสมค่ะแต่เขาไม่ได้มาทำเนาะพี่เขาอยู่กรุงเทพค่ะก็น่าจะติดโควิดอ่ะเนาะไม่ได้กลับมาทำตอนที่มาถ่ายแรกๆนะคะตรงนี้มันยังไม่มีน้ำเลยค่ะเมื่อโอ้เมื่อคืนฝนตกก็มีตกหลายรอบอยู่นะคะนี่ก็นี่น้ำมีน้ำลงร่องแล้วค่ะก็มีปลูกหลายต้นอยู่เนาะมีต้นกล้วยนู่นต้นนั้นก็เป็นต้นมะพร้าวน่าจะมีต้นมะม่วงด้วยนะคะนี่ค่ะอยากทำแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะเพื่อนๆที่มีที่นาหรือว่าอยากทำแบบนี้ก็น่าทำนะคะนี่วันนี้ดอกไม้สวยจังเลยอ่ะฝนตกอ่ะทำไมมันบานสวยอย่างนี้ไม่รู้ชื่อดอกอะไรอะค่ะเพื่อนๆเฟื่องก็ไม่รู้เนาะแต่มันสวยจังเลยชอบจังนี่ดูบานเต็มต้นเลยค่ะนี่นะคะสีชมพูโอ้อากาศเช้าๆอย่างนี้ชมดอกไม้สวยๆชมไปด้วยกันเนาะนี่นะคะลมก็พัดเย็นๆโอ้ช่อนี้นี่นะคะโอ้ต้นไม้ก็ได้รับความสดชื่นเนาะฝนตกลงมาก็บานเต็มต้นเลยก็จะมาเดินแถวนาพ่อนะคะแล้วก็เดินมาถึงนาพี่เขาเนี่ยค่ะแล้วก็บางทีก็เดินไปสุดตรงนู้นนะคะแล้วก็จะเดินกลับนะคะนี่ก็เดินกลับไปกลับมาก็ประมาณสักอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงเนาะออกกำลังกายอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะคะเพื่อนๆนี่ฝั่งนี้ก็เดินทวนลมก็จะเย็นก็เป็นวิวเดิมๆนะคะวิวด้านข้างก็เปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนเขายังไม่ได้หวานข้าวเนาะวันนี้ก็หวานแล้วนี่ข้าวก็เริ่มขึ้นลมพัดเย็นๆเคยอยู่แต่ในเมืองเนาะพอมาอยู่บ้านนอกก็อากาศสดชื่นค่ะเย็นกว่านะคะ
แต่ว่าความสะดวกสบายก็จะไม่เท่าในเมืองกรุงเทพเท่าไหร่ค่ะที่เคยที่เฟื่องเคยอยู่นะคะอยู่ที่นี่ก็อาหารการกินก็จะไม่เหมือนกันเนาะที่กรุงเทพอยากกินอะไรก็เดินออกไปตลาดนัดมาอยู่ที่นี่ก็ต้องรอรถพุ่มพวงละค่ะหรือไม่ก็ต้องเข้าในตัวเมืองเลยตัวอำเภอตัวจังหวัดค่ะก็ถึงจะมีได้ซื้อของมาไว้ที่บ้านนะคะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะเพื่อนๆนี่ก็เดินมาถึงนาพ่อแล้วค่ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเดินออกกำลังกายตอนเช้าๆนะคะอากาศสดชื่นได้ชมดอกไม้สวยๆ สีชมพูสวยงามเลยค่ะสดชื่นจังคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมช่องเฟื่องฟ้าชาแนลค่ะบ๊ายบาย